เป็นไงบรรยากาศงานค่ะที่นี้เซ็นทรัลพลาซ่าโคราชค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆ นะคะมาลอยกระทงกันที่เซ็นทรัลพลาซ่าโคราชค่ะทุกคนตอนนี้โอ้โหรถติดมากๆเลยค่ะทุกคนกว่าจะเข้ามาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะถึงฝ่าจราจรเข้ามาได้โอ้โหรถเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงที่เซ็นทรัลกันแล้วนะคะเดี๋ยวหาที่จอดรถกันก่อนค่ะเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนๆก็จะเห็นบรรยากาศตอนทางเข้านะคะเป็นแบบบรรยากาศงานวัดนะคะมีชิงช้าสวรรค์มีเครื่องเล่นต่างๆคนก็เลยมากันที่นี่แล้วอย่างที่หน้าเซ็นทรัลจะมีคลองด้วยค่ะก็ได้จัดงานลอยกระทงค่ะทุกคนเดี๋ยวสายลุงจะพาทุกคนนะคะไปลอยกระทงพร้อมกันนะคะแล้วจะพาชมบรรยากาศในค่ำคืนนี้กันด้วยค่ะตามไปเลยค่ะโอ้โหคนเยอะมากๆเลยพี่แก้มคนเยอะเนาะหิวเหรอตอนเนี้ยหิวมากเลยใช่ไหมเอาดิโอ้มีของขายเต็มเลยโอ้น่ากินอ่ะปลาแซลมอนอันนี้อะไรหรอกินเปล่าหมูคาลุโอ้ยไฟสวยมากๆเลยทุกคนดูสิไฟสวยมากๆเลยว้าวต่อแถวไปนะโอ้คนเยอะมากๆเลยเยอะมากเยอะมากแต่งานเขาใหญ่มากเลยนะงานเขาใหญ่มากๆเลยตอนนี้ทุกคนแต่ตอนนี้เราไปหาของกินกันก่อนนะเพราะว่าหิวค่ะหิวรถติดมากๆทางเข้านะคะทางหน้าเข้าหน้าทางเข้าเซ็นทรัลนะคะรถติดมากนั่งรถประมาณโอ้โหเท่าไหร่30นาทีตอนนี้เข้ามาได้แล้วคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปหาของกินกันก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบโอ้
วยมากสวยมากสวยมากสวยหาที่นั่งวัดกันไหมทงไหมไม่มีอ่ะอยากมาปลาโป่งด้วยเหรออยากปลาโป่งใช่ปลาโปเกมอนกลับบ้านฮะแล้วได้ปลาไหมไหมดึกแล้วเดินเบียดกับผู้คนมากมายคนเยอะมากมากเลยใช่เยอะจริงๆสนุกไหมวันนี้สีสันดีนะแปลกตาดีอากาศไม่ร้อนด้วยไม่ค่อยได้ออกมาตอนกลางคืนเนาะเป็นไงน้องแซมอร่อยครับมีอะไรฝากเพื่อนๆไหม FC ก็ฝากไลค์กดแชร์ตามช่องฝันรู้ Channel ก็ได้แค่นี้ก็พอสำหรับคลิปนี้นะคะก็สนุกสนานกันในวันลอยกระทงนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมีความสุขในวันลอยกระทงสุขสันต์วันลอยกระทงสำหรับทุกๆคนนะคะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศงานวันลอยกระทงที่เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาค่ะคนเยอะมากของขายก็เยอะอาหารการกินมากมายหลากหลายมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายนะคะไม่สามารถเข้าถึงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสายลุงก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสายลุง Channel ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย ฝนตกแล้วโชคดีนะที่เราออกมาจากงานทันฝนตกแล้วจ้ากลับบ้านกันนะคะทุกคน